อ่ะมาครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน3วินะฮะแต่พอดีว่าเปิดคลิปมาก็เกิน3วิแล้วล่ะนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาแกะมังงะเรื่องลิลิสาเล่ม5นะครับที่มาทำคลิปนี้เป็นพิเศษเนี่ยก็เป็นเพราะว่าลิลิสาเล่ม5ในตอนนี้มันมีประเด็นนะครับประเด็นที่ว่าสันเบี้ยวสันไม่ตรงหรือปกเกินปกยืดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นทุกร้านและเป็นเกือบทุกล็อตนะครับแล้วมันก็จะมีเป็นบางเล่มอ่ะที่ได้สันตรงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ดวงเหมือนกันนะครับว่าผมจะดวงดีขนาดไหนที่จะได้สันตรงนะครับแต่ก็ภาวนาอยู่ว่าอยากได้ของดีๆไปเลยอะไรแบบนี้นะครับถ้าได้สันตรงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าได้สันเบี้ยวก็ช่างมันละกันนะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจไปเคมขี้เกียจไปคุยอะไรกับทางร้านแล้วล่ะนะครับก็เก็บไปเพราะว่าอ่านอย่างเดียวเนาะก็มาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นสันเบี้ยวหรือสันตรงนะครับโอเคลุ้นกันนะฮะนี่ผมบอกเลยนะว่าลุ้นกว่าหวยรางวัลที่1ถูกหวยรางวัลที่1ยังไม่ดีใจเท่าได้สันปกตรงนะครับนี่โคตรโหดนะครับโอ้โห30ล้านกับลิลิสะนะฮะแรกก็ได้ยังไงนะฮะโอเคผมก็จะมาแกะซองกันเลยนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วตอนแกะเนี่ยผมจะยังไม่ดูสันปกนะผมจะให้ดูแค่หน้าปกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูแบบลางๆนะฮะโอเคตอนนี้นะครับก็มาดูกันครับว่าจะได้ตรงหรือไม่ตรงนะฮะปึ๊บได้ๆโอเคปึ๊บเท่าที่ดูมาก็ถือว่าตรงครับผมโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับขอบคุณทางร้านมากนะฮะที่ได้ให้สันตรงมาให้ผมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรนะครับขนาดผมยังไม่ทันได้แกะไอตัวนี้ออกเลยนะครับบับเบิ้ลเนี่ยไปแกะก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวนะเล็บก็ไม่มีอีกแกะไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่ไหวละคัตเตอร์แม่งเลยนี่นะครับก็ถือว่าดูจากหน้าปกก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแล้วก็โอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับทางร้านนี่เขาส่งมาแบบดีๆมาให้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับก็สำหรับน้องลิลิสาเนี่ยผมอ่านถึงเล่ม3แล้วนะครับตอนนี้เล่ม4ก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าผมกะว่าจะรอเล่ม5มานี่แหละนะครับก็จะได้อ่านนะฮะโอเคก็แกะเลยแล้วกันแต่ว่าผมว่าผมเจอปัญหาอย่างนึงแหละที่มันไม่ใช่สันปกตรงนะครับนี่นะฮะโอ้โหปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแกให้ดูว่ามันมีปัญหายังไงนะครับโอ้โหแล้วการซีลของเขาเนี่ยมันเป็นการซีลที่แปลกๆอ่ะมันไม่ได้ซีลสุญญากาศแบบแน่นอ่ะแต่มันเป็นซีลสุญญากาศแบบเหมือนกระดาษแข็งนะครับซึ่งผมไม่เคยเจอเลยนะการซีลแบบนี้นะครับมันเนี่ยแน่ๆเห็นไหมกระดาษมันแข็งอ่ะนะครับเป็นการซีลที่ถือว่าแปลกใหม่มากสำหรับผมนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะซีลแบบยุบๆอะไรแบบนี้นะครับแบบให้มันนิ่มๆอะไรดูยุ่ยๆอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนี่นะฮะเห็นไหมผมลองดูนะโอ้โหดูความกรอบนี่ครับกรอบของการซิลถือว่าแข็งใช้ได้นะครับปึ๊บนี่นะฮะก็คือตรงที่ไม่มีปัญหาแล้วผมไม่ได้มีอะไรแต่ตรงนี้นี่นะครับโอ้โหเฮ้ยว้าโถผมอุตส่าห์ชมแล้วนะว่าแบบได้สันตรงอะไรแบบนี้นะครับรักพิมพ์ก็อาจจะทำมาดีอะไรแบบนี้แต่เอาไปเอามาก็ เจอปกพับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูดีๆนะครับนี่ว่ามันมีปัญหายังไงนะครับนี่เห็นไหมคุณเห็นรอยแบบรอยพับแบบนี้ไหมเออเฮ้ยโอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยที่ได้เจออะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะสันปกมันจะดูไม่สมประกอบก็ตามหรือว่าเอ๊ะหรือว่าที่เขาพับแบบนี้เพราะว่ามันไอ้นี่บอกว่าที่จริงสันมันอาจจะไม่ได้ตรงก็ได้นะครับแต่ทางลักพิมพ์เนี่ยเขาอาจจะพับให้มันแบบปงมันก็เลยย้วยมาแบบนี้นะครับไม่รู้นะอันนี้คือผมคาดเดาเฉยๆนะอะไรแบบนี้นะครับก็ตามนี้นะฮะตามที่เห็นเลยคุณลิลิสา 2.5 ของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าใช้ได้นะครับเสียดายตรงที่ว่ามันเซ็นไปนะครับเรื่องนี้นะเพราะว่าต้นฉบับเขาไม่ได้เซ็นนะครับเล่ม5ก็จะเป็นยังไงเนื้อเรื่องช่วงไหนเอ่ยนะครับตามนี้ทาจิบานะมิคารินะครับโอคุมูระนะครับก็จะมีตัวละครต่างๆมากมายนะครับนี่เป็นการคอสเพลย์นะครับเรื่องนี้นะครับถ้าเอาจริงๆนะเรื่องนี้ได้เป็นอนิเมะเนี่ยผมว่าก็น่าจะโด่งดังพอๆกับไอ้หนุ่มเย็บผ้าเลยนะเพราะว่าตัวละครไอ้น้องคนนี้นางเอกอ่ะมันก็นิสัยคล้ายๆกับน้องมารินอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนชอบคอสเพย์อะไรพวกนี้แล้วก็งานเซอร์วิสสมายอะไรพวกนี้โอ้โหคือจัดเต็มนะครับเรื่องนี้เหมาะแน่นอนถ้าได้ทำเป็นอนิเมะนะครับนี่เห็นไหมลายเส้นก็สวยใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมยังไม่ได้อ่านเล่ม4นะก็เลยยังบรรยายอะไรไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรออ่านเล่ม4แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปพูดคุยอะไรแบบนี้นะครับถ้าว่างอ่ะนะนะครับผมตามนี้ตามนี้นะครับกระดาษก็หอมหอมอันดับแรกนะเปิดมาดมกระดาษก็เลยแม่งหอมมากนะครับโอเคตามนี้นะฮะคงไม่มีอะไรนะครับสรุปก็คือสันปกตรงแ
มีปัญหาแค่ตรงนี้ครับนี่ที่มันยื่นออกมาเนี่ยพับๆรอยพับแบบนี้นะครับซึ่งก็สันนิษฐานไปก่อนว่าทางลักพิมพ์เขาน่าจะพับมานะครับคือพับให้มันตรงเป๊ะๆอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะถ้าใครเป็นก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับว่าได้สันปกตรงแต่ตรงนี้มีรอยพับหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับมีแค่นี้แหละสวัสดีครับผมมาถ่ายเพิ่มเติมพอดีว่าเจอปัญหาเพิ่มนะครับนอกจากสันที่มันพับแบบนี้แล้วนะครับผมก็เจอปัญหาเรื่องของนี่นะฮะตายหาแล้วกูนะครับตอนแรกก็กะว่าจะดีๆแล้วนะทำไมรู้สึกว่าโอ้โหความหลวมนี่มันอะไรกันนะครับก็เนี่ยเห็นไหมคือผมยังแบบไม่ทันปล่อยเลยนะเนี่ยยังไม่ทันจับให้มันแน่นๆเลยนะครับนี่ปุ๊บหลวมละอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยแหละมีประมาณนี้ครับผมโอเคไปละ